สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของไทรพอดคอลล่าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคอลล่านะครับคอลล่าเนี่ยปกติแล้วมันจะมีอยู่ในเฉพาะเลนเทเลถึงเลนซูเปอร์เทเลเท่านั้นถ้าเป็นเลนปกติธรรมดาจะไม่มีนะครับไทรพอดคอลล่าของมันก็ทำงานแบบง่ายๆมันเป็นเหล็กเป็นแหวนที่หุ้มอยู่บนแกนเลนนะครับแล้วก็สามารถบิดไปบิดมาได้พูดไปอาจจะไม่เข้าใจก็ดูตามวิดีโอนะครับอันนี้เป็นการปลดล็อกบิดแล้วก็กลับมาล็อกอีกทีหนึ่งเป็นเลน70-200 BR ส่วนประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราจะถ่ายภาพแนวนอนอยู่ดีๆแล้วจะเปลี่ยนมาถ่ายเป็นแนวตั้งบางครั้งมันยากครับคือถ้าเราใช้ขาตั้งในการเปลี่ยนแนวตั้งเป็นแนวนอนเนี่ยภาพมันจะหลุดไปเลยเวลาเราตั้งถ่ายเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยอุ้งวงประกอบมันเปลี่ยนไปเพียบเลยแต่ว่าถ้าใช้ไทรพอดคอลล่าเนี่ยมันองค์ประกอบมันจะไม่เปลี่ยนนะครับลองดูตามวิดีโออันนี้ผมเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเอ้ยจากแนวนอนเป็นแนวตั้งก็อย่างที่เห็นองค์ประกอบมันจะไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับมาเป็นอีกทีอย่างนี้ครับอันนี้ก็คงจะพอทำให้เข้าใจได้อะไรได้มากขึ้นแล้วถ้าเราปรับที่หัวขาตั้งล่ะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูเวลาเราเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับองค์ประกอบมันก็จะเสียไปเลยมันจะไม่เหมือนกับใช้ไทรพอดคอลล่าที่เปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเห็นไหมครับก็คราวนี้เวลาเราถ่ายภาพจริงจังเราก็จะสามารถถ่ายได้รวดเร็วเพราะว่ามันมีเครื่องมือที่ช่วยเวลาเราถ่ายภาพอย่างดีอย่างนี้ขอบคุณครับ